ปั่นจักรยานเลียบทางรถไฟและไปดูสถานที่ท่องเที่ยวข้างทางว่ามีอะไรบ้างชอบคลิปนี้ให้กดไลค์อยากให้เพื่อนเห็นต้องกดแชร์และอยากดูคลิปต่อๆไปต้องกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปขอบคุณครับสวัสดีครับเราสู่กันฟังวันนี้เรามาปั่นจักรยานที่ถนนเลียบทางรถไฟตั้งแต่เริ่มต้นของเส้นทางเลยนะฮะถนนเส้นนี้ก็ตั้งแต่จะเลี้ยวเข้าอำเภอบางละมุงตรงไปจนถึงถนนห้วยใหญ่นะฮะก็โดยประมาณ 16.5 กิโลนะฮะเดี๋ยวเราจะปั่นไปสุดถนนกันเลยแล้วเราจะพาทุกท่านไปดูว่าถนนเส้นนี้เรียบทางรถไฟมีที่เที่ยวที่กินอะไรบ้างติดตามกันเลยนะฮะพอมาถึงทางแยกนะฮะตรงไปก็จะเป็นถนนสุขุมวิทนะฮะก็จะเลี้ยวเข้าทางเส้นอำเภอบางละมุงนะฮะแล้วก็อีกเส้นหนึ่งก็เลี้ยวข้างทางรถไฟเรียบทางรถไฟไปเราจะใช้ถนนเส้นนี้กันนะฮะแยกแรกที่เราผ่านต้องระมัดระวังหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นแยกหนองเกตน้อยนะฮะถนนจะสลับลอดทางรถไฟนะฮะมันจะมองไม่เห็นนะฮะรถก็ต้องขับระมัดระวังนิดนึงนะฮะตังเกซีฟู้ดนะฮะเป็นอาหารทะเลสดๆใหม่ๆนะฮะสำหรับคนที่ชอบอาหารทะเลนะฮะผ่านร้านอาหารครัวบ้านป้าบุญสาขา2นะฮะเป็นร้านอาหารที่ค่อนข้างใหญ่ล่มลื่นนะฮะอยู่ใกล้ๆกับแยกหนองเกตใหญ่นะฮะเป็นแยกที่2นะฮะก็มาเจอแหล่งท่องเที่ยวนะครับมอเตอร์อควาเรียมนะครับพัทยาเนาะเป็นอุโมงค์ปลาสัตว์แปลกนะคะแล้วก็สัตว์นานาชนิดที่แปลกๆนะฮะสวยงามนะฮะพัทยาก็มีวัดป่าด้วยนะครับเป็นวัดป่าสุทธิภาวันนะฮะเป็นวัดป่าแห่งเดียวนะฮะที่อยู่ใกล้ๆกับพัทยาก็เลยมาอีกนิดนึงก็จะเป็นร้านอาหารครัวคุณย่านะฮะเป็นร้านอาหารขนาดใหญ่เช่นกันนะครับร่มรื่นต้นไม้เยอะ
แล้วก็มาเจอแยกชยพรวิถีนะฮะก็จะวิ่งไปเขาไม้แก้วนะฮะแล้วก็อยู่ข้างๆก็จะเป็นบ้านเรืออาทรนาเกลือนะฮะตรงมาอีกนิดนึงก็จะเจอร้านส้มตำธานีนะฮะเป็นร้านอาหารขนาดใหญ่เช่นกันนะฮะนี่ก็เป็นแยกบุญนาคนะฮะก็จะเป็นทางข้ามทางรถไฟนะฮะเห็นว่าช่วงต้นๆทางเข้ามานะเราปั่นมาก็จะค่อนข้างจะมีร้านอาหารขนาดใหญ่นะฮะแล้วก็ร่มรื่นสวยงามนะฮะเราปั่นจักรยานไปเรื่อยๆนะฮะก็จะผ่านแยกแต่ละแยกนะฮะแล้วก็ลอดใต้ทางมอเตอร์เวย์ที่จะวิ่งเข้ากรุงเทพนะฮะแล้วลอดข้างล่างตรงไปและเราก็ได้ปั่นจักรยานผ่านหน้าสถานีรถไฟเมืองพัทยาถ้านั่งรถไฟมาจากกรุงเทพถึงพัทยาก็32บาทนะคะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงกว่านะฮะแต่ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์ก็จะมีรถแอร์นะฮะก็จะแพงขึ้นมาหน่อยThank you.
พอเราเลยแยกเขาตะโลนะฮะก็จะเห็นว่าจะออกมาทางนอกเมืองละก็จะเงียบสงบแล้วก็รถไม่เยอะนะฮะแล้วก็ตึกอะไรก็ไม่มีนะฮะก็จะเป็นต้นไม้ซะส่วนใหญ่ทางรถไฟส่วนใหญ่ก็ฝั่งด้านนี้ร้านอาหารค่อนข้างจะเยอะนะฮะเป็นร้านประมาณปานกลางเนาะแล้วก็ร้านเล็กนะฮะก็จัดสวยงามในรูปแบบต่างๆที่เราให้วิ่งผ่านมาเห็นว่าค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะฮะแต่ถ้าเป็นฝั่งที่วิ่งเข้าไปทางกรุงเทพจะไม่ค่อยมีร้านอาหารนะฮะฝั่งโน้นส่วนใหญ่จะอยู่ฝั่งด้านที่วิ่งไปสัตหีบนะฮะแต่ละแยกนี่ก็คือเป็นเส้นที่แยกออกมาจากถนนสุขุมวิทนะฮะแล้วก็ตัดผ่านทางรถไฟขึ้นไปนะฮะก็จะเป็นถนนที่มาจากพัทยาเหนือพัทยากลางพัทยาใต้นะฮะก็จะเป็นซอกซอยที่วิ่งขึ้นไปออกมานอกเมืองหน่อยนะฮะก็จะพบหมู่บ้านชาวเขาพัทยานะซึ่งจุดตรงนี้ก็จะมีอยู่3ที่ด้วยกันนะฮะก็จะเป็นบ้านช้างเชียงใหม่นะฮะแล้วก็ตลาดผลไม้ไทยตัวนี้ก็คล้ายๆกับทัวร์จีนมาลงนะฮะนักท่องเที่ยวคนไทยไม่ค่อยไม่นิยมเที่ยวครับเป็นส่วนใหญ่จะเป็นทัวร์จีนนะฮะและ
ก็มีสวนประเพณีไทยนะครับตัวนี้ก็เช่นเดียวกันกับที่กล่าวมานะฮะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทัวร์จีนเช่นกันนะฮะก็อยู่ออกมานอกเมืองก็จัดได้สวยงามนะฮะพอเราปั่นออกมาสักหน่อยหนึ่งก็จะเจอสถานีรถไฟนะฮะเป็นสถานีรถไฟตลาดน้ำสี่ภาคนะฮะซึ่งถือว่าด้านหลังของตลาดน้ำสี่ภาคเนี่ยก็คืออยู่ติดกับถนนริมทางรถไฟฝั่งหนึ่งนะฮะในที่สุดเราก็มาถึงแล้วนะคะเป็นถนนห้วยใหญ่นะคะก็สุดของถนนเรียบทางรถไฟนะฮะใครที่สนใจท่องเที่ยวเนาะก็มาตามที่เราบอกได้หรือสนใจจะปั่นจักรยานเล่นก็สบายๆครับถ้าตอนอากาศเย็นๆก็ปั่นได้สบายๆนะครับเล่าสู่กันฟังวันนี้ก็ต้องขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปแล้วก็เจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ